โอเคเริ่มเลยแล้วกันนะคะไม่ทันเนาะเออไปอ่ะเป็นไงคะครับโอ้มาถึงแล้วหลังจากเตรียมตัวมานานเนาะโอ้โหตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากที่จะไปคอนเสิร์ตไม่กี่30นาทีต่อไปใช่ครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ทำไมเราใช้คอนเสิร์ตว่า My Turn ConcertMy Turn Concert ก็คือคอนเสิร์ตเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรทีมแบบว่าบอร์ดเกมแบบว่าเกมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบว่า My Turn ก็คือแบบว่าตาคุณแล้วตาคุณทอยลูกเต๋าตาคุณที่จะเล่นเกมแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ประมาณนี้ปกติใครเป็นคนที่ชอบเล่นเกมน่าจะเจมินายป่ะจริงๆอ่ะไม่เล่นเกมทั้งคู่แต่ถ้าเล่นแบบเล่นก็ผมก็จะมีเล่นเยอะกว่าคนแล้วทำไมหยิบเอาเรื่องของเกมมาเป็นมาเป็นคอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้สมวัยเนี่ยยังแบบพิทเอนิวออฟการอย่างเงี้ยคงจะใช้ไม่ได้ยาวไม่บูลลี่นะเรียกว่าตอนนี้ต้องพร้อมแล้วเนาะเลย30นาทีเองใช่ต้องพร้อมแล้วผมจะมาพูดถึงเรื่องเกมบนเวทีเราจะเห็นเกมอะไรบ้างที่เราจะได้เห็นกันเห็นเกมอะไรบ้างครับมันไม่ใช่แบบว่าเชิงว่าเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นด่านละกันด่านที่เราต้องฝ่าละกันแล้วก็จะมีแบบว่าผู้ช่วยมาช่วยนู่นนี่นั่นอีกครับใช่มีคำว่ากี่ความพร้อมความพร้อมพร้อมไม่ถึงไหนลูกความพร้อมต้องพร้อมนะครับเพราะว่าใกล้แล้วถ้าไม่พร้อมไม่ได้นะจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาโหคือแบบพร้อมกันหนักมากหนักมากครับขนาดไหนหนักขนาดไหนแล้วฟังหน่อยว่าแบบหนักขนาดที่ผ่านมาเพื่อคอนเสิร์ตเนี้ยเราทำอะไรบ้างหนักขนาดที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียว24ชั่วโมงคือใช้ไปกับการซ้อมทั้งหมดพูดเล่นหยอกๆอะไรหนักสุดระหว่างเรื่องของร้องกับการเต้นโอ้โหหนักโฟร์สของโฟร์สจะหนักเต้นครั้งนี้ของผมจะหนักร้องบอกว่าเต็มใจบอกว่าในคอนเสิร์ตนี้มีเซอร์ไพรส์เยอะมากเซอร์ไพรส์เยอะมากเหรอใช่ถ้าจะเป็นอะไรที่พวกคุณไม่เคยเห็นกันจากคอนเสิร์ตก่อนๆที่ผ่านมาอ้าวแม่ยุ้ยไปเลยครับผมเราจะนำเสนออะไรให้เขาทีเดียวคอมาเราจะนำเสนออะไรให้แฟนคลับเราได้เห็นกันสำหรับวันนี้ให้แตกต่างจากคอนเสิร์ตอื่นที่เราเคยเห็นมาแล้วอะไรเงี้ยความพิเศษอะไรเงี้ยความพิเศษเหรอครับความพิเศษก็จะมีสิ่งที่เจมินายไม่เคยทำสิ่งที่โฟนไม่เคยทำอยู่ในคอนเสิร์ตครับหรอใช่ยังไงเช่นอะไรอ่ะไม่บอกไปดูในคอนเสิร์ตเอาเองสปอยให้เราฟังนิดนึงได้ไม่บอกวันนั้นน่ะเจมินายบอกวันนั้นเจมินายบอกว่าแขกรับเชิญคุณคือแบบเซอร์ไพรส์ทุกคนจะต้องเซอร์ไพรส์บอกความเซอร์ไพรส์นี้หน่อยว่ามันจะหูหาขนาดไหนมันโหดแน่ๆเซอร์ไพรส์มันจะเซอร์ไพรส์มันแค่จะเซอร์ไพรส์ไม่รู้เขาเซอร์ไพรส์ครับไม่คือบอกว่าถ้าแบบเปิดตัวแขกรับเชิญของทั้งคู่ออกมาจะมีคำว่าอะไรหลุดออกมาคำแรกให้3คำให้3คำ3คำขอบคุณก่อนขอบคุณก่อน Oh my god ขอเจมินายลูกอ้าวไงงั้นน่ะเกิน3คำนะไงงั้นน่ะซึ่งในคอนเสิร์ตนี้มันไม่แค่พาร์ทคู่เห็นว่าพาร์ทเดียวของแต่ละคนก็มีครับจะเต็มจะเต็มเหมือนกันพาร์ทเดียวเป็นยังไงคะไม่บอกนิดนึงสบายนิดนึงจะได้ทำใจได้มีบอกครบรสแล้วกันครบรสเปรี้ยวหวานมันเค็มแต่เมื่อกี้คุณเจมินาบอกว่าคุณเต้นเยอะนะคะใช่เต้นเยอะนิดนึงร้องต้องแล้วก็ต้องมีเต้นเหมือนกันครับแต่เราร้องเยอะคุณเจมินาร้องเยอะใช่ครับร้องส่วนใหญ่เลยครับงั้นแสดงว่าเพลงที่เราเลือกมานี่จะต้องแบบว่าเข้าปากเราแน่นอนก็พยายามทำให้เข้าปากมันยากเพลงมันยากก็พยายามทำให้เข้าปากอยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้กระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีเลยขี้เกียจเต้นอย่างไรอัพเพลงนี่ใครเป็นคนเลือกกันบ้างว่าใครอยากจะร้องเพลงนี้เพลงนี้อะไรเลือกกันเองเลือกกันเองจบของการที่เลือกเพลงแต่ละเพลงอ่ะจบของแต่ละคนเลือกจากอะไรอ่ะก็ความชอบของตัวเองอ้าวอย่าแกล้งกันสิกันหนึ่งแล้วเกิดแรงพอแรงพอใครจะเลือกกันนะครับการเลือกเพลงเหตุผลของการเลือกเพลงของแต่ละคนเลือกเพราะอะไรคะเพราะอยากร้องให้ทุกคนฟังอะไรใช่แต่ว่าต้องมีเพลงที่มีความหมายดีมีครับมีอันนี้จริงได้นะคะครับเลือกเพลงให้ตรงธีมครับแล้วก็เพลงที่เราชอบอยู่แล้วธีมเป็นเล่นเกมนะธีมก็เราก็มีเกมในเพลงธีมเล่นเกมแล้วก็
เออช่างมันเถอะเดี๋ยวสปอยเยอะเกินเดี๋ยวสปอยเยอะเกินนะครับเอ้ามันต้องมีเหตุผลการชอบไงว่าเออแบบก็ชอบผมก็ชอบส่วนตัวของผมแค่แรกเห็นว่าในคอนเสิร์ตนี้โฟร์ซื้อกีตาร์มาเพื่อคอนเสิร์ตนี้ด้วยต้องรอดูว่าได้ใช้หรือเปล่าเออผมไม่ได้ใช้ไม่ใช่ไม่ได้ใช้แต่มันไม่ได้ใช้ทุกคนจะไปไม่ได้ใช้เดี๋ยวจบคอนเสิร์ตแล้วให้ฟังแล้วกันทำไมอ่ะตอนแรกคือแบบว่าผมตั้งใจเล่นกีตาร์มาใช่อดใจเลยแต่ว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังหลังคอนเสิร์ตเลยกันนะครับแต่ว่าวันนี้แบบมีถึงร้อยกว่าเพลงเลยเหรอใช่ไหมอย่าเลยไม่ถึงร้อยกว่าเพลงแต่ว่าเยอะครับเพลงมาจัดเต็มครับจัดเต็มอยากบอกอะไรกับแฟนคลับที่เขารอมากับคอนเสิร์ตอยากบอกอะไรเหรอเตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลยอันนี้บอกแล้วบอกตื่นอาจจะเตรียมตัวขอบคุณแล้วกันขอบคุณที่มาดูคอนเสิร์ตครับรับรองว่าคุ้มแน่นอนเจมินายแล้วคะครับก็ขอบคุณครับที่เห็นความอะไรสักอย่างในตัวพวกเราสองคนจึงซื้อบัตรหมดทั้งสองรอบนะครับคุณโซเอานะคะคุณโซเอาอิมแพคสองรอบนะคะวันที่พอเขาประกาศว่าเอ้ยสองรอบอิมแพคโซเอาคุยกันไหมไม่ได้คุยรู้สึกดีใจอะไรอย่างนี้เหรอดีใจครับดีใจก็อยากเห็นอิมแพคอย่างที่บอกเห็น impact แบบว่าเต็มๆว่าเป็นไงแต่เป็นคอนเสิร์ตของเราเฉพาะ2คนเลยไม่มีคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันภูมิใจขนาดไหนภูมิใจภูมิใจมากครับภูมิใจมากฉะนั้นไม่พอขึ้นเพจ Twitter ตั้งแต่แบบคอนเสิร์ตยังไม่เริ่มใช่ครับโอ้ตอนนี้เหรอตอนนี้ขึ้นแล้วครับใช่ขึ้นได้ไงยังไม่เริ่มเลยอ้าวครับขึ้นได้ไงขึ้นได้ไงแต่ขึ้นได้ไงขึ้นได้ไงImpact 2รอบก็คือ 20,000 คนนะคุณมีคน 20,000 คนที่จะมาดูครับอาจจะไม่ถึง 20,000 หรอกอาจจะมีคนซ้ำมาดูแต่ว่าขอบคุณมากที่แบบว่า2รอบหมดคือ 20,000 หรอกก็ดีบางคนก็ดู3 2รอบใช่มั้ยล่ะรู้เยอะซะด้วยครอบครัวเนี่ยครอบครัวค่ะคุณพ่อคุณแม่วันนี้มาดูเลยมั้ยมาร่วมแบบให้กำลังใจเราเลยไหมขายของอยู่ครับขายของแปลว่าพ่อแม่ก็ต้องครอบครัวกันมาให้กำลังใจใช่ไหมคะใช่ครับแม่ปุ๋ยขายของอยู่คิดไหมว่าพวกพี่เขาจะตัดอะไรบ้างบอกว่าได้ไปเดินทัวร์อิมแพครู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของมันจะยังไงบ้างสำหรับเราสองคนนะเอาจริงๆในบ้านรู้สึกเดินเข้าไปครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าแบบทำไมอิมแพคมันเล็กวะโอ้โหนักรัชมังก์กำลังงวดหน้าไม่คือแบบเราเข้า Impact เราดู Impact แบบเราดูศิลปินท่านอื่นมาเล่นที่ Impact ตั้งแต่เด็กแล้วไงแล้วคือผมไม่ได้เข้า Impact มานานมากแล้วแล้วพอเข้ามาอีกทีเนี่ยมาอยู่ตรงจุดที่แบบมองคนดูมันเลยรู้สึกแบบไอ้เหี้ยกูตัวใหญ่แล้วกูไม่ตัวเล็กแล้วแล้วแบบพอเดินออกไปรู้สึกว่าแบบเอ้ยตอนนั้นกูเคยอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยโฟล่ะค่ะตอนที่ไปยืนอยู่บนเวทีที่แบบโหได้มองอิมแพคจริงๆแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้ผมจินตนาการไม่ถูกเลยว่าเวลาแบบว่าคนมานั่งเต็มๆเนี่ย มันจะใหญ่ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เลยว่าแบบว่าโอ้โหแบบว่าคนจะมองเราแบบว่ามันมีแบบว่าทุกที่นั่งเลยเต็มหมดเลยอะไรเงี้ยเหมือนเป็นสเตเดียมฟุตบอลเลยแล้วนั่งมองเราตรงนี้อะไรเงี้ยก็แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการมากครับอย่างเจมบอกว่าเจมเคยมานั่งดูศิลปินที่ตัวเองชอบใน Impact แล้วพอตอนนี้เราคือคนที่คุณเห็นคนมาดูเราอะความรู้สึกคนแขนสแตนด์อัพเลยครับคือผ่าน Impact มาตอนแรกอะตอนผมผ่านวัดผ่านอีแพคเนี่ยโอ้ยขนลุกเลยแล้วก็แบบพอเข้าไปแล้วก็ขนลุกอีกรอบแล้วพอแบบไปตรงที่นั่งแล้วก็มองมาตรงวีทีก็ขนลุกอีกรอบขนลุกไปมาขนลุกจนไม่มีอะไรจะลุกเลยเมื่อกี้ตอนนั้นทรูเป็นไงบ้างความรู้สึกตอนที่แบบเราได้ขึ้นเวทีตอนนั้นทรูผมรู้สึกว่าถ้ามีคนดูอ่ะน่าจะสนุกกว่าเยอะใช่ครับเมื่อคืนเตรียมตัวไปค่ะเพราะคุณเวลาอยู่เมื่อคืนรันทรูเสร็จประมาณตีสองโอ้ยต้องพร้อมมากแล้วเนี่ยต้องพร้อมแล้วแล้วว่าผมคิดว่ามันน่าจะสนุกมากครับครั้งนี้สนุกมากมีแบบว่าหลายโชว์ให้ดูอย่างก่อนหน้านี้ที่เราเห็นแบบ
่อนหน้านี้ปล่อยเพลงใหม่มาทั้งคู่ตื่นเต้นไหมจะได้ดูโชว์ดูอะไรในเพลงใหม่ของทั้งเราสปอยหนึ่งอย่างก็ได้สปอยอะไรสปอยหนึ่งอย่างว่าเราจะมีเพลงใหม่ในโคน่าจะรู้อยู่แล้วแหละจะเซอร์ไพรส์กว่าไม่มีอุตส่าห์มีซิงเกิลคงจะไม่เอามาขึ้นคอนเสิร์ตวะลองไหมไม่ร้องเลยไม่ร้องนี่จะเซอร์ไพรส์โอเคเพลงขึ้นมาก็ไม่ร้องก็แบบอยู่เฉยๆก็น่ารักก็ไม่ต้องร้องเลยโอเคสุดยอดไปละเล่นละเล่นแล้วแต่ว่าคือพอได้โชว์เพลงมีซิงเกิลเดี่ยวเพลงแรกและได้โชว์ในเวทีที่แบบโอ้โหใหญ่มากรู้สึกไงมันดูทุกอย่างมันดูแบบลงตัวไปหมดเลยอ่ะก็รู้สึกดีใจมากๆฟังเพลงจะร้องไห้ไหมเป็นเวทีจะร้องไห้ไหมก่อนเร็วไม่ร้องนอกจากนี้แฟนคลับชาวไทยแล้วอินเตอร์แฟนก็คือมาเยอะมากใช่พูดถึงอินเตอร์แฟนหน่อยค่ะเจมินาจะเกณฑ์แฟนแล้วตอนนี้มันถึงไงพูดอะไรอ่ะฮัลโหลน็อกน็อก who is there if you're here in Impact Arena the show starts in 20 minutes yeah soYeah, probably it's gonna be good. And the live streaming ticket is also on sold now, and you can buy it until 4 p.m. today. Yeah. So please do so. Okay. Four fan. แค่บอกว่าพอเอาขายของคือบัตรมันโซเอาแต่ว่าแฟนๆที่ก็แบบไลฟ์สตรีมมิ่งได้ถึง4โมงเย็นดูได้ที่ไหนอะคะขายที่ไหนนะเจมินาย TTM Live ครับใช่ไปซื้อเลยครับไปซื้อเลยพอจะ4โมงเย็นแล้วใช่4โมงเย็นแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตแล้วก็เดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งเนาะ